ัจจุบันนะคะเรียกได้ว่ามีผู้ที่นิยมเลี้ยงน้องหมากันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าหากเจ้าของนั้นไม่มีเวลาก็มักจะพึ่งในส่วนของร้านที่จะรับดูแลฝากเลี้ยงสุนัขในช่วงที่เจ้าของไม่อยู่หรือว่าไม่มีเวลาเพียงพอนะคะซึ่งวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านดีดีพลายธุรกิจฟาร์มสุนัขมาดูแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจฟาร์มสุนัขกันในปัจจุบันนี้ค่ะผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นสุนัขหากมีบางช่วงที่เจ้าของไม่อยู่ส่วนใหญ่ก็จะมีการนำสุนัขหรือน้องหมาของตนเองไปฝากเลี้ยงไว้ที่ร้านรับฝากเลี้ยงและดูแลสุนัขซึ่งจากการพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจร้านรับฝากเลี้ยงสุนัขและดูแลสุนัขร้านดีดีพลายที่ตั้งอยู่บนถนนนิมิตใหม่ได้ทำธุรกิจรับฝากเลี้ยงและดูแลสุนัขมากว่า6ปีซึ่งเจ้าของธุรกิจบอกว่าไม่ใช่ว่าใครที่คิดอยากจะเปิดร้านรับฝากเลี้ยงสุนัขก็ทำได้เพราะธุรกิจนี้หมายถึงการดูแลสิ่งที่มีชีวิตซึ่งต้องมีการศึกษาข้อมูลของสุนัขแต่ละพันธุ์การดูแลสุนัขที่ถูกต้องทั้งจากการศึกษาเองและสอบถามจากผู้รู้ซึ่งร้านดีๆพลายนี้จะแบ่งโซนการเลี้ยงสุนัขออกเป็น4โซนทั้งโซนฝากเลี้ยงเพาะพันธุ์ลูกหมาพันธุ์ลาบราดอร์ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมของทางร้านโซนฝึกสุนัขนอกจากนั้นยังมีโซนสระว่ายน้ำให้สุนัขได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและโซนสุดท้ายคือโซนเตาเผาสุนัขที่เพิ่งทำล่าสุดเพื่อเป็นการรองรับสุนัขของลูกค้าที่ล้มตายทั้งหมดนี้ล้วนต้องมีการทำการศึกษาหาข้อมูลในการทำธุรกิจมาก่อนซึ่งผลตอบรับที่ได้ในปัจจุบันทางร้านสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ได้ซึ่งเจ้าของบอกว่าถือเป็นความประสบความสำเร็จของทางร้านเราต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสุนัขก่อนแล้วก็เราก็จะต้องมีความรู้ว่าเอ๊ะเราทำยังไงทำให้สุนัขที่มาฝากกับเราเนี่ยเขาอยู่ได้กับเราเหมือนบ้านที่สองโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกแตกต่างว่าเหมือนฉันมาโดนปล่อย มาโดนทิ้งเพราะเจ้าของที่จะมาฝากเลี้ยงจะเป็นเจ้าของที่ต้องมีธุระใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอาน้องหมามาฝากไว้ชั่วคราวแล้วเราจะต้องทำยังไงให้เขาคุ้นเคยและให้เขารู้สึกมีความสุขคล้ายกับเป็นบ้านเขาที่สุดคือการแข่งขันกับอะไรก็ตามมันก็ไม่เท่าการแข่งขันกับตัวเองนะคะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าการหาลูกค้าใหม่อ่ะไม่ใช่เรื่องยากการรักษาลูกค้าไว้เป็นเรื่องที่ดียากที่สุดถ้าเขาทำได้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขันของธุรกิจให้ลูกค้าประทับใจและเกิดการใช้บริการซ้ำนั่นคือการแข่งขันกับตนเองซึ่งทางร้านดีดีพลายเจ้าของธุรกิจบอกว่าได้เน้นเรื่องของการทำงานของบุคลากรมีการอบรมให้ความรู้พนักงานและเลือกคนทำงานให้เหมาะสมกับสิ่งที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญหรือถนัดที่สำคัญคือต้องมีความจริงใจกับลูกค้าเราคำนึงถึงเรื่องปัจจัยกลยุทธ์เรื่องการดูแลน้องหมาเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะต้องอบรมพนักงานให้เก่งค่ะเกี่ยวกับทั้งหมาอบรมพนักงานให้ทำความสะอาดให้เป็นนะคะแล้วก็อย่างเราต้องวางคนให้เหมาะกับตำแหน่งคือไลท์แมนออนเดอะไลท์จ็อบเพราะว่าการที่เราวางตำแหน่งให้ถูกคนที่ถนัดเรื่องสุนัขดูแลเรื่องสุนัขฝากเราก็ให้เขาไปเป็นหัวหน้าทางนั้นค่ะใครเก่งเรื่องทางว่ายน้ําเราก็ให้เค้ามาดูแลทางเรื่องนั้นว่ายน้ําค่ะเป็นคนดูแลความสะอาดได้ดีเราก็ให้ดูแลเรื่องความสะอาดแต่3คนหรือ3 4ตําแหน่งนี้ถ้าวันนึงตําแหน่งใดขาดไปเช่นลาหรือเป็นวันหยุดของพนักงานทุกคนทําได้หมดโดยการเปิดให้บริการรับฝากเลี้ยงดูแลสุนัขของทางร้านดีดีพลายจะเปิดให้บริการทุกวันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่เจ้าของระบุว่าเป็นช่วงที่มีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากทำให้ต้องแจ้งลูกค้าในการจองล่วงหน้าโดยการบริหารจัดการของธุรกิจทั้งหมดนี้เจ้าของธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในซึ่งหากบุคลากรภายในนั้นมีความแข็งพอก็จะสามารถต่อสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคในแต่ละช่วงของการทำธุรกิจได้นพกรยงทองถ่ายภาพภาพิมลวิสาโรจน์เนชั่นทีวีรายงานแค่เปิดมาตอนเช้าอย่างนี้นะครับเราได้เห็นภาพสัตว์เลี้ยงต่างๆโดยเฉพาะเมื่อกี้นี้คุณเอกก็ไปถึงฟาร์มลาบราดอร์ดีๆลาบราดอร์นะครับที่นิมิตใหม่ก็โอ้โหเห็นแล้วอารมณ์ดีไปเลยครับครับทุกช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงภาพรวมของผลิตภัณฑ์ของเหล่าบรรดาของน้องๆหมาน้องๆแมวนะครับอยู่กับท่านนายกสมาคมของสิริพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสิริยาพัฒน์นะครับค่ะครับ
คุณศิริยาภาคะดูแล้วธุรกิจหมาเติบโตเหลือเกินนะคะเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมหลังจากที่เข้ามาคลุกคลีอยู่ในแวดวงของสมาคมอะค่ะก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะคนนิยมเลี้ยงสุนัขกับแมวอะไรมากกว่ากันนะคะตอนนี้ก็ความนิยมจะอยู่ที่แมวมากขึ้นนะคะจะเห็นได้จากจำนวนประชากรแมวที่มีมากขึ้นแล้วก็ตามเพจต่างๆที่ก็แบบคลิกไลค์เป็น follower ในง่ายยอดนิยมแบบที่เป็นทาสแมวมันได้ง่ายๆอาจจะเป็นเพราะอะไรไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันอยู่คอนโดมิเนียมมากขึ้นอย่างนี้เหรอคะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากค่ะค่ะเพราะว่าอยู่ในครอบครัวเล็กลงแล้วก็พื้นที่น้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราจะอยู่แบบพื้นที่บริเวณกว้างเวลาที่บ้านก็จะมีพื้นที่ให้สุนัขมีหน้าผมเห็นอันดับหนึ่งของหมาคนก็นิยมชิวาว่ากันใช่ไหมอันดับต้นๆก็เป็นปอมเมอริเนียมทุกคนนิยมตัวเล็กๆกันหมดเลยครับและสำหรับผลิตภัณฑ์ของสัตว์เลี้ยงในช่วง3ปี5ปีที่ผ่านมาเห็นความแตกต่างยังไงบ้างครับคุณเสรีก็จะเป็นเทรนด์ทางด้านฟังชั่นอลฟู้ดมากขึ้นหรือว่าสินค้าที่จะเน้นเพื่อสุขภาพมากขึ้นจะเฉพาะสายพันธุ์ต่างๆซึ่งจะมีความละเอียดอ่อนเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผู้เลี้ยงเนี่ยเริ่มในประเทศไทยเริ่มว่าเลี้ยงกันมานานแล้วเริ่มเลี้ยงกันมานานทั้งนั้นความซับซ้อนหรือว่าความต้องการเฉพาะอย่างเนี่ยก็จะมีมากยิ่งขึ้นค่ะหมายความว่ายังไงครับเฉพาะเจาะจงเช่นอาจจะเป็นสำหรับสุนัขเลี้ยงในบ้านสุนัขพันธุ์เล็กสำหรับสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้มันแตกต่างกันด้วยเหรอครับก็ทางผู้ผลิตก็จะมีการทำสูเฉพาะออกมาแตกต่างกันเหมือนเวลาที่เราไปเดินซื้ออาหารสุนัขที่เราจะเห็นว่าสายพันธุ์สำหรับพันธุ์เล็กเท่านั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาหารสำหรับสุนัขโตอะไรแบบนี้มีการแยกหรือว่าซีเนียร์ด็อกที่อายุมากขึ้นก็ต้องมีการบำรุงคนละแบบกันแล้วสุนัขอาจจะเริ่มไม่แข็งแรงแล้วจะต้องทานอาหารที่ลดนุ่มลดอ่อนลงอย่างนั้นเหรอก็อาจจะเป็นการบำรุงวิตามินแร่ธาตุอะไรที่เหมาะกับสุนัขอายุเยอะมีเฉพาะถึงขั้นแบบแยกเป็นสายพันธุ์เลยไหมครับสุริยภาคก็จะมีบางบริษัทที่ทำมาร์เก็ตติ้งแบบนั้นค่ะค่ะแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่อาหารนะคะมีอะไรอีกคะที่เป็นลูกเล่นแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาเป็นลูกเนี่ยนะคะดูแลอย่างดีเลยนะคะก็คงเป็นแอคเซสซอรีต่างๆที่ก็จะมีที่ค่อนข้างคล้ายความเป็นคนมากยิ่งขึ้นหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้เลี้ยงสัตว์เราจะไม่เรียกว่า dog lover pet lover เราเรียกว่า pet parentspet parents ก็คือเป็นผู้ปกครองเลยก็จะเรียกสุนัขเรียกแมวเป็นลูกใช่เรียกว่าแม่ตัวเองว่าแม่เรียกว่าพ่อเรียกใช่แล้วก็เรียกเป็นลูกใช่มั้ยรักเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเลี้ยงแบบนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาคุณสุริพัฒน์เห็นความแตกต่างในทางที่ดีขึ้นมั้ยหมายความว่าคนสามารถดูแลหมาให้หมาเราไม่ไปสร้างความรําคาญให้กับเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นใหม่เลยพอเราเลี้ยงเป็นลูกเนี่ยบางคนพอแบบเห็นเป็นลูกนี่คือแบบก็รักเกินไปมั้ยก็มีทั้งสองแง่นะคะทั้งบวกและลบทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่การทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนแต่ว่าถ้าปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้อยู่กันอย่างมีความสุขขึ้นกับเพื่อนบ้านที่เขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงเราก็ต้องรับผิดชอบลูกเราให้ไม่ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นค่ะแล้วพูดถึงนวัตกรรมของสินค้าที่เกี่ยวกับสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เห็นว่าเดินไปไกลมากเลยมีสินค้าแปลกๆใหม่ๆเยอะเลยสินค้าแปลกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็แปลกๆเยอะเหมือนกันนะคะค่ะก็แล้วในจินตนาการของคนแต่ว่าก็จะมีสินค้านำเข้ามาใหม่ๆเหมือนกันนะคะใช่เช่นอันนี้นะครับตลาดไทยเติบโตดังนั้นคนก็ดูว่าสินค้าอะไรจะเหมาะกับตลาดไทยที่กำลังเติบโตได้บ้างอย่างเช่นสามอันนี้ถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทรนเนอร์รีโมทเอาไว้จับระยะควบคุมไกลได้ถึง800เมตรถ้าเกิดสุนัขทำอะไรผิดกฎทีนึงเตือนหมาเลยถ้าเกิดว่าผิดกฎแบบนี้ชื่นชมสุนัขอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ800เมตรเลยนี่ก็เป็นไฮเทคเลยตามมาด้วยอันนี้เป็นลีชเทรนเนอร์สอนให้สุนัขเนี่ยให้ใส่จูง อยู่ใส่จูงแล้วก็เดินใช่แล้วจนในสุดก็คือไม่ต้องใช้สายจูงเลยใช่ไหมครับให้เขาแบบเดินไปไหนเราเดินไปไหนก็เดินตามเลยเหมือนที่เราชอบเห็นตามในคลิปยูทูบฝรั่งที่สุนัขเดินตามคนตลอดใช่แล้วก็อย่างที่3ก็คือ no bark trainer อันนี้น่าจะเป็นการสอนไม่ให้เห่าพร่ำเพรื่อแยกด้วยระหว่างเห่าระดับปกติกับเห่าพร่ำเพรื่อกวนใจโอ้โหเทคโนโลยีไปไกลก็เป็นเทคโนโลยีนำเข้าอันนี้นักสินค้านำเข้าจากอเมริกาค่ะก็เป็นที่ยอดนิยมของคนไทยเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้เพิ่งมาเปิดตัวปีนี้นะคะเพิ่งเห็นค่ะแล้วอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการไทยในบ้านเราล่ะคะตอนนี้โตขนาดไหนก็ยังอยู่ในอัตราที่2หลักเหมือนเดิมนะคะค่ะเพราะว่าทางสมาคมก็มีหน้าที่หลักอยู่แล้วในการที่จะสำรวจมูลค่าตลาดในบรรดากลุ่มสมาชิกซึ่งกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นฟีดนะคะเป็นหมวดอาหารเวชภัณฑ์นิดหน่อยแล้วก็มีแอคเซสซอรีอาหารเสริมแล้วก็แชมพูหรือว่าภายในประเทศของสมาคมเราเนี่ยจะเน้นสินค้าที่ขายในประเทศไทยดังนั้นก็จะมีทั้งผู้ผลิตในประเทศแล้วก็สินค้านำเข้าค่ะแล้วมีการทำการตลาดยังไงไหมคะเพราะว่าสินค้าถ้าเกิดเป็นสินค้าของคนนี้ต้องแบบทำการตลาดคิดหนักหน่อยถ้าของน้องหมาเองนะคะต้องทำการตลาดไหมคะใช่เราต้องวางแผนก็ทำการตลาดมากเช่นกันนะคะเพราะว่า
คือเราต้องรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำเสนอไปในตลาดทีนี้สินค้าทุกตัวที่นำมาขายเนี่ยตอนนี้กรมปศุสัตว์เองก็ได้มีความเข้มงวดแล้วก็ยกระดับมาตรฐานอาหารสัตว์มากยิ่งขึ้นไม่ใช่เฉพาะอาหารแต่ว่าเป็นสินค้าหมวดอื่นที่ขายให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกันก็ต้องมีการทำให้ได้มาตรฐานด้วยค่ะไม่งั้นก็จะเสียชื่อกับผู้ผลิตแล้วก็กับประเทศได้ค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยแล้วดูจากผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่มีอันนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไทยละขาน่าจะเป็นของไทยกล้องไกลกลัมพาใช่ไหมครับอันนี้เป็นไบโอไคโตซานบล็อกเลยผลิตภัณฑ์แบบรูปแบบอิฐก้อนแช่น้ำดื่มโอ้โหอันนี้ก็เหมือนกับเป็นอาหารเสริมค่ะเขาว่าอาหารเสริมในที่นี้คือไม่ใช่เป็นอาหารที่เราไปซื้อแล้วก็ทานเฉพาะคือเป็นทานเพิ่มจากมื้อปกติอย่างนั้นทานเพิ่มจากมื้อปกติอาหารหลักเขาก็จะมีสำเร็จรูปอยู่แล้วค่ะสูตรพิเศษที่ทำขึ้นมาทีนี้ว่าก็คนก็รักสัตว์เลี้ยงก็อยากจะให้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างนี้ค่ะวิตามินทำจากหลายอย่างแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่อายุช่วงวัยอันนี้ก็น่าจะเป็นอันใหม่ที่เพิ่งเห็นเหมือนกันค่ะโอ้แล้วพวกออร์แกนิกล่ะครับหรือว่าพวกแบบเทรนด์แบบที่เป็นสิ่งแวดล้อมหรือเป็นพืชมีไหมของสุนัขมีค่ะมีเช่นกันค่ะก็ล้อมาตามความนิยมของคนค่ะมีโปรดักต์อย่างเช่นอะไรบ้างครับที่ก็จะเห็นเป็นอาหารสูตรออร์แกนิกหรือว่าสูตร6ดาวที่เห็นนะคะโอ้6ดาวเลยค่ะผลิตภัณฑ์อินกรีเดียนส่วนผสมก็จะมาจากธรรมชาติค่ะแล้วก็แชมพูเองก็เริ่มมีที่เป็นแบบทำจากเนเชอรัลเป็นเนื้อบางยี่ห้อก็เคลมเป็นออร์แกนิกก็มีเหมือนกันบางทีก็เป็นแบบสปาอะไรก็มีเหมือนกันสปาก็มีค่ะแต่เมืองไทยก็ยังนิยมระดับหนึ่งการออกกำลังกายหรือว่าการไปว่ายน้ำการดูแลตัวเองที่เจ้าของเนี่ยอยากจะดูแลสัตว์เลี้ยงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะนิยมขนาดไหนคะก็เห็นว่ามีสระว่ายน้ำแล้วก็ด็อกโฮเทลยินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะว่าก็ชวนกันไปออกกำลังกายผมเห็นอีกอย่างนึงก็คือคนน่าจะเห็นมูลค่าตลาดที่โต2หลักมาอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเป็นรายใหม่ๆที่เขาอยากจะเข้ามาแล้วก็มองเห็นโอกาสในตลาดกลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องเริ่มต้นที่ยังไงก่อนครับก็ขอแนะนำว่าให้ศึกษาตลาดก่อนนะคะว่าถึงแม้ตัวเลขจะเติบโตอย่างรู้สึกน่าเข้ามามากเลยเนี่ยก็ต้องศึกษาถึงโอกาสว่าสินค้าอะไรที่คิดว่าน่าจะขายได้ตามเทรนด์เพราะว่าก็ต้องดูว่าเห็นว่าความนิยมสมัยนี้เนี่ยสุนัขเล็กแล้วก็แมวเป็นที่นิยมดังนั้นเราก็ต้องดูว่าจะเอาสินค้าอะไรเข้ามานำเสนอแล้วก็ต้องดูถึงเรื่องกฎระเบียบมาตรฐานแล้วก็ใบการขออนุญาตต่างๆว่าต้องขออนุญาตเหรอครับคือยังไงครับก็ถ้าเป็นคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าทางกรมปศุสัตว์เองก็ยกระดับมาตรฐานไม่ว่าสินค้านำเข้าหรือสินค้าผลิตในประเทศไทยต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องแม้กระทั่งการทำฉลากเองค่ะหรือว่าแม้กระทั่งสถานบริการหรือเพจช็อปที่มีการขายหรือจำหน่ายก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนด้วยค่ะต้องศึกษาข้อมูลด้วยเหมือนกันค่ะสัดส่วนของสินค้าที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของน้องหมาน้องแมวเนี่ยค่ะนำเข้ากับผลิตในประเทศไหนมากกว่ากันคะจะเป็นผลิตในประเทศนะคะค่ะที่เราสำรวจมาในสมาคมแล้วถ้าแยกเป็นสัดส่วนตอนนี้ถือว่าสำหรับอาหารสัตว์อย่างน้องแมวเองนี่ถือว่าเติบโตขึ้นมากกว่าน้องหมาแล้วไหมครับเพราะว่าเห็นบอกว่าสัตว์เลี้ยงอย่างประเภทน้องแมวเนี่ยคนเริ่มกลับมานิยมมากขึ้นค่ะก็แต่ว่าด้วยประชากรสุนัขยังมากอยู่ค่ะเลยทำให้มูลค่าของสุนัขสินค้าสำหรับสุนัขเนี่ยยังเยอะอยู่แต่ว่าอัตราการเติบโตสำหรับสินค้าแมวก็มีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามประชากรแมวที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วพวกเสื้อผ้าสุนัขหรือว่าเสื้อผ้าแมวล่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนดูอยู่แล้วก็บอกเห็นตลาดเติบโตเฮ้ยเราฝีมือในการตัดเสื้อผ้าเนี่ยตอนนี้ยังถือว่าอิ่มแล้วหรือยังหรือว่าได้อยู่แต่ต้องมีลักษณะเป็นพิเศษก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าสินค้าโดยเบสิกเสื้อยืดเสื้อดีไซน์แฟชั่นก็ยังแบบมีความนิยมอะค่ะและสุนัขเล็กก็ชอบแต่งตัวกันค่ะหรือว่าเสื้อผ้านี่แพงกว่าคนอีกนะคะโอ้ต้องตัวก็เป็นพันคือมีแล้วอันนี้คือแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกวัสดุผ้าจากไหนก็เห็นบางยี่ห้อที่ก็ดีไซน์แบบสวยเป็นยังดีไซเนอร์ที่เขามีแบ็คกราวด์ทางด้านแฟชั่นมาอาจจะต้องมีดีไซน์มีความคิดในการดีไซน์หน่อยไม่ใช่ว่าสมมติว่าผมอยากจะกระโดดเข้ามาเลยเนี่ยทำแบบก๊อปคนอื่นก็อันนี้ก็คงอาจจะลำบากนิดนึงเพราะผมเห็นราคาในตลาดอาจจะสู้เขาไม่ไหวเนาะก็ให้มีความแตกต่างเพื่อประโยชน์ทางการตลาดในการสร้างแบรนด์ของคุณนี่จะดีมากถ้าเกิดคนสนใจอยากจะไปซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยครับผมอาจจะเลี้ยงหมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างนี้เยอะปัจจุบันนี้เขาขายกันอยู่ที่บริเวณไหนหรือที่ไหนเยอะที่สุดครับจะแล้วแต่บางพื้นที่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นที่ในเมืองหรือเมืองใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแบบหนึ่งสินค้าหรือว่าตามชานเมืองหรือต่างจังหวัดต่างๆก็จะเป็นสินค้าคนละกลุ่มค่ะดังนั้นก็แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะนำเสนอสินค้าเข้ามาในกลุ่มลูกค้าในเมืองหรือว่าชานเมืองต้องแยกด้วยนี่ต้องแยกด้วยก็ค่ะต้องแยกครับ
แล้วไปเทียบตามหัวเมืองต่างๆนี่ถือว่าโตตามในเมืองด้วยไหมครับเรียกว่าเติบโตมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ต่างจากเนี่ย impact งานในแลนด์ International Dog Show ก็ขยายงานของตัวเองไปยังต่างจังหวัดเดี๋ยวคงจะได้คุยกันใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีการพูดคุยแน่นอนว่าในงานที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมีสัตว์เลี้ยงไฮไลท์อะไรบ้างมีผลิตภัณฑ์ไฮไลท์อะไรบ้างและที่สำคัญที่เหล่าบรรดาน้องๆหมาที่เมื่อกี้เราแอบพาเข้ามาตั้งใจมาเหมือนกันมีคนพูดถึงเรื่องเผาเนี่ยได้คุยเรื่องนั้นแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักโฆษณาก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงของ Stop Loss กันค่ะครับ